สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทำกำไรหรือว่าหาเงินออนไลน์จากแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าโอลิมเทรดนี้ด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่าสโตคาสติกกันนะครับซึ่งสำหรับเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับก็คือเทคนิคประจำตัวของผมนั่นเองนะครับที่ผมใช้ในการเทรดหรือว่าใช้ในการทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้เป็นหลักเลยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่กำลังมองหาช่องทางการติดตามผมอยู่นะครับตอนนี้ผมก็มี Facebook Fanpage นะครับ IG นะครับหรือว่า Instagram นะฮะแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาติดตามผมได้ทั้ง3ช่องทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะฮะก็สามารถมาติดตามกันได้นะครับมาดูผลงานว่าในแต่ละวันผมทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ได้เท่าไหร่หรือว่าผมทำกำไรจากแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์แพลตฟอร์มอื่นเนี่ยได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์สตรีมครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะฮะกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับเทคนิคที่ผมจะใช้ในการเทรดหรือว่าในการทำกำไรจากโอลิมเทรดในคลิปนี้นะฮะผมก็จะใช้เทคนิคที่มีชื่อว่า Stochastic 5533นั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการเซตติ้งแล้วก็วิธีการเทรดนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนไปเลยนะฮะว่าทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับวิธีการเซตติ้งนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาในแพลตฟอร์มของโอลิมเทรดนี้ครั้งแรกนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นกราฟหน้าตาประมาณนี้อยู่นะครับนี่เลยนะฮะมันจะเป็นแผนภูมิสีฟ้าๆแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเปลี่ยนกราฟจากแผนภูมิแบบนี้ให้เป็นกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นก่อนนะครับก็ให้กดที่เมนูซ้ายล่างตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูปกราฟแล้วก็เลือกตรงแท่งเทียนญี่ปุ่นนะฮะแล้วเพื่อนๆก็จะได้กราฟนะครับที่มีลักษณะเป็นแท่งเทียนแบบนี้มาแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เมื่อเราเซตติ้งกราฟเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเซตติ้งเทคนิคสโตคาสติก5533นะฮะก่อนอื่นนะครับให้เรามาที่เมนูซ้ายล่างตรงนี้นะครับจะมีรูปเมนูที่คล้ายๆวงเวียนอยู่นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูตัวบ่งชี้นั่นเองนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะฮะให้เราทำการเลื่อนลงมานะครับเราจะเจอกับเมนูที่ชื่อว่า Stochastic อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเมนูของเทคนิคที่เราจะใช้กันในคลิปนี้นั่นเองนะฮะก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็เราจะได้กราฟโผล่ขึ้นมาด้านล่างนี้อีก1กราฟนะครับอันนี้ก็คือกราฟของเทคนิค Stochastic นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับมันก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นเส้นสีฟ้ากับสีแดงแบบนี้นะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับก็ให้เราทำการกดตั้งค่าก่อนเลยนะครับโดยการกดที่รูปดินสอตรงนี้นะครับนี่เลยกดเข้าไปเลยนะฮะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าค่าของเจ้าตัว Stochastic นี้นะครับมันถูกเซตมาเป็น1433นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ค่า1433นะครับเราใช้ค่า533ก็ให้เปลี่ยนเลข14ด้านบนนี้นะครับให้เป็นเลข5ปึ๊บแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการปิดไปได้เลยนะครับโอเคเมื่อเราปิดไปแล้วนะครับเราก็จะได้กราฟของเทคนิค Stochastic ที่มีค่าเท่ากับ533โผล่มาอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับเท่านี้ก็เป็นการเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะฮะสำหรับวิธีการเทรดนะครับด้วยเทคนิค Stochastic 5533นี้ทำยังไงนะครับก็สำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic 5533นี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเส้น Stochastic นะครับเส้นสีฟ้านะฮะมันได้ทำการตัดกับเส้นสีแดงลงแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงนะครับก็ให้เราเลือกกดเทรดลงได้เลยนะครับหรือว่ากดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้นั่นเองนะฮะแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกมันได้ทําการตัดขึ้นนะครับเส้นสีฟ้ามันได้ทําการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้เมื่อเราเห็นเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้ให้เราทําการกดเทรดขึ้นหรือกดที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็ระยะเวลาในการเทรดนะครับก็1นาทีนะครับจำนวนเงินที่เราจะเทรดแต่ละไม้เนี่ยก็ใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับตามรูปแบบการจัดการเงินทุนของเรานะฮะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติก5533นี้นั่นเองนะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงก็ให้เราทําการกดเทรดลงนะครับแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นก็ให้เราทําการกดเทรดขึ้นนะครับง่ายๆตามนี้เลยนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะฮะก็คือเทคนิคที่ผมจะนํามาใช้ในการทํากําไรจากโอลิมเทรดในคลิปนี้นั่นเองนะฮะโอเคผมก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะฮะว่าวันนี้ผมทํากําไรจากโอลิมเทรดนี้ได้เท่าไหร่นะครับด้วยเทคนิค Stochastic 5533นี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปรับชมคลิปการเทรดของผมด้วยเทคนิค Stochastic 5533ในวันนี้กันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาเทรดทั้งหมด2ไม้นะครับไม้ละ100เหรียญนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นวันแรกของโปรเจกต์
7วัน 700% นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นโปรเจกต์ของผมนะครับที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆเห็นก่อนว่าผมมีความรู้และความสามารถมากเท่าไหร่ในการเทรดนั่นเองนะครับก่อนที่ผมจะเปิดคลาสสอนในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับอย่างที่ได้แจ้งเพื่อนๆไปในเพจเลยนะครับก็สำหรับวันนี้เป็นวันที่1นะครับของทั้งหมด7วันก็มาดูกันนะครับว่าในวันแรกนี้เทรดไปทั้งหมด2ไม้จะทำกำไรได้กี่เหรียญกันนะครับโอเคผมไปลุยกันเลยฮะโอเคครับผมก็สลับในไม้ที่1นี้ผมเลือกที่จะกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลแรกเลยก็คือณปัจจุบันนะครับกราฟกำลังกลับตัววิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแปลว่าณปัจจุบันนี้นะครับแรงในการวิ่งขึ้นของกราฟก็จะมีอยู่มากนั่นเองนะครับเพราะว่ากราฟกำลังจะกลับตัววิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะฮะก็คือกราฟก็กำลังจะโน้มตัวขึ้นด้วยนะครับในช่วงปัจจุบันที่กราฟกำลังวิ่งอยู่นี้นะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟได้มีการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากเลยนะครับแปลว่าอีกสักพักเขาก็ควรจะโน้มตัวกลับขึ้นไปได้แล้วนั่นเองนะครับบวกกับแรงของการกลับตัวขึ้นด้วยนะครับแปลว่าณปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่เขาจะกลับตัวขึ้นได้ก็มีอยู่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับแล้วอย่างที่3เลยนะฮะก็คือเส้นสโตคาสติกได้ทำการตัดขึ้นณช่วงที่กราฟกำลังจะโน้มตัวขึ้นนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะที่บ่งบอกว่าณช่วงนี้กราฟมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นได้ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็มาลุ้นกันนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะผมทำกำไรมาได้อีก82เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากที่เทรดชนะในไม้ที่1นี้นั่นเองนะครับพอร์ตของผมก็จาก 1,000 เหรียญเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็น 1,082 เหรียญหรือก็คือผมทำกำไรมาได้อีก82เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในไม้ที่2กันเลยฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะได้ไม้ที่2แล้วนะครับไม้สุดท้ายในคลิปนี้นะครับสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะก็เหตุผลก็เหมือนกับไม้ที่1เลยนะครับแต่เพียงแค่ตรงกันข้ามกันนะครับณปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟกำลังจะกลับตัวลงแล้วนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะก็สังเกตจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้มีการวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นและได้ขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วด้วยนั่นเองนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาก็กำลังกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็แปลว่าณปัจจุบันเนี่ยแรงในการวิ่งลงก็มีอยู่ค่อนข้างสูงนะครับตามการกลับตัวลงของกราฟนั่นเองนะฮะแล้วก็อย่างที่2นะฮะก็คือแนวโน้มของกราฟก็กำลังจะโน้มตัวลงด้วยนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าณปัจจุบันที่กราฟกำลังวิ่งอยู่นะฮะกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่าอีกสักพักแนวโน้มของกราฟก็ควรจะโน้มตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟเนี่ยได้ทำการโน้มตัววิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็อย่างที่3นะฮะก็คือเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงณช่วงที่กราฟกำลังจะโน้มตัวลงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะที่บ่งบอกว่ากราฟณช่วงนี้มีโอกาสจะกลับตัวลงอยู่ค่อนข้างสูงนะครับก็กราฟที่กำลังจะกลับตัวลงแนวโน้มที่กำลังจะโน้มตัวลงแล้วก็บวกกับเส้นสโตคาสติกที่กำลังมาตัดลงณช่วงนี้นะครับก็ทั้ง3อย่างบ่งบอกว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งลงอยู่ค่อนข้างสูงมากเลยนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงมาดูกันครับThank you.
โอเคครับผมก็สลับในไม้ที่2นี้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สลับตอนนี้นะฮะผมทำกำไรมาได้ทั้งหมดอยู่ที่166เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะก็จะได้อยู่ประมาณ 166% นะครับของเป้าหมายทำกำไรให้ได้ 700% ใน7วันนี้นั่นเองนะครับก็โอเคผมเริ่มต้นวันแรกมาได้ค่อนข้างสวยมากเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะฮะว่า166ดอลลาร์ที่ผมทำได้ในวันนี้นะฮะเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับในตอนนี้นะฮะ1ดอลลาร์นะครับมันมีมูลค่าอยู่ที่31บาทกับอีก47สตางค์นะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการแปลงค่าเงินเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า166ดอลลาร์ที่ผมทำกำไรได้ในวันนี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวผมจะกรอกตัวเลขลงไปเลยนะฮะโอเคผมนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้ทั้งหมด2ไม้นั่นเองนะครับ 5,223 บาทกับอีก41สตางค์นะฮะก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับประมาณ 5,200 บาทละกันนะครับเผื่อว่าค่าเงินมาผันผวนนะฮะก่อนนี้เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดวันนี้เพียงแค่2ไม้นะครับด้วยเทคนิคโตคลาสติกค่า533ที่สอนเพื่อนๆไปเมื่อช่วงต้นคลิปนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกนี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติกได้ที่นี่นะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมได้จัดทำวิดีโอไว้ให้ทั้งหมด5บทเรียนนะครับซึ่งทั้ง5บทเรียนนี้จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ที่ใช้เทคนิคยังไม่เป็นนะครับจนมาถึงขั้นที่บริหารจัดการเงินทุนด้วยเทคนิคนี้เป็นเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีที่ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วสนใจอยากจะเข้ามาเทรดหรือว่าเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้แบบผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์สมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เช่นกันนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทรดคลิกที่นี่นะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลยนะฮะและสิทธิพิเศษนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษในการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากผมฟรีนะฮะแล้วก็ขอคำแนะนำหรือขอคำปรึกษาจากผมได้ฟรีโดยไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือสิทธิพิเศษที่เพื่อนๆจะได้รับเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นั่นเองนะฮะโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ได้ทำการเทรดครบทั้ง2ไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำกำไรได้ถึง166เหรียญเลยนั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะฮะและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการลงทุนนะครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve